ช่วงต้นขอใช้พื้นที่สำหรับเรื่องที่กลายเป็นข่าวดังแล้วก็ข้ามวันมาจนถึงวันนี้ค่ะกรณีของการไปตรวจจับนะคะผับที่มั่วยากันในพื้นที่ยานาวานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ทำให้ต้องย้อนกลับไปว่าตัวละครเนี่ยนะคะเป็นตัวละครที่ก็ไม่ใช่หน้าใหม่เลยนะคะเป็นตัวละครที่หน้าเก่าแต่ว่าก็ทำให้เก้าอี้ของผู้กำกับในพื้นที่นี้สะเทือนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของสถานบริการสถานบันเทิงรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะงานเข้าจริงๆนะคะสำหรับในช่วงเดือนแรกอย่างที่บอกไปสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอพาไปดูผ่านทางข่าวบนคนคนบนข่าวผู้จัดการรายวัน360องศาที่ว่าด้วยเรื่องนอนหนึ่งจุกเจออาเฮาเจ้าเก่าจากทุนบ่อนหรูมาสู่ทุนปาร์ตี้ยาอีผับศูนย์เหรียญเจ้าพ่อเมืองหลวงคุ้มครองนะคะเรื่องนี้เนี่ยข่าวบนคนคนประข่าวบอกว่าจู่หัวมาเนี่ยต้องบอกว่าก็คือผลพวงที่เกี่ยวกับคำสั่งเด้งพุ่งกับยานาวาเส้นพิษกรณีตำรวจนครบาลตรวจค้นผับลับคนจีนนะคะที่เปิดเกินเวลาแถมยังเจอยาเสพติดที่นี่แหละแล้วก็ปล่อยให้นักเที่ยวเนี่ยนะคะมั่วสุมเสพยานะคะเรื่องนี้ถือเป็นปฏิบัติการปัดกวาดบ้านเรือนตัวเองของบิ๊กเจ้าพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเปิดตัวเชือดไก่นอกคอกให้ลิงดูเป็นรายแรกเสียด้วยเอาลองดูนะคะว่าจะมีไก่ตัวอื่นที่จะทำแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะหรือว่าจะพยายามปัดจัดการของตัวเองหลังปฏิบัติการเข้าตรวจหูหนานคาราโอเกะนักเที่ยวชาวจีนย่านสาทรเขตยานาวากรุงเทพก็จับกลุ่มไฮโซจีนเนี่ยกว่า200คนเพราะที่นี่เนี่ยเขาให้พวกบรรดาชาวจีนทั้งนั้นแหละนะคะที่เข้าไปก็กำลังไปเจอกันในขณะที่มั่วสุมเสพยากันช่วงกลางดึกนะคะก็มีคำสั่งนะคะจากทางกองบังคับการนะคะ6กองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งย้ายพันตำรวจเอกธนชลฤกษ์ดีผู้กำกับสน.ยานนาวาให้ขาดจากตำแหน่งไปประจำสปกน.6เพื่อที่จะรอชี้ความบกพร่องกรณีปล่อยปละละเลยให้เปิดสถานบริการมั่วสุมยาเสพติดขนาดใหญ่ในพื้นที่แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะว่าข่าวนี้เนี่ยนะคะในแวดวงสีเทาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทุนจีนนะคะอยู่เบื้องหลังบรรดากูรูขาประจำมิภาควิจารณ์นะคะแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างกรณีคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ในหัวข้อทุนจีนสีเทาทะลักในเพจชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนตามกันอยู่เนี่ยล้านห้าคนเนี่ยนะคะก็โพสต์เรื่องนี้มาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยบอกว่าการจับกลุ่มปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ยานนาวาเนี่ยได้นักเที่ยวชาวจีนกว่า200ชีวิตแล้วก็รถหรูอีก30กว่าคันวงการสีเทาผับบ่อนเขารู้กันมานานแล้วคุณชูวิทย์ว่าอย่างนี้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่ทำไมจึงไม่รู้นะใช่ไหมคะคราวนี้ตามไปดูกันคุณชูวิทย์บอกว่าผมเรียกผับประเภทนี้ว่าผับศูนย์เหรียญก็คือว่าเจ้าของนี่เป็นคนจีนเหล้ายามาจากจีนทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยเหลือแต่เด็กเฝ้ารถเท่านั้นแหละที่มาจากชุมชนแถวยานนาวาที่เป็นลูกหลานคนไทยที่ได้กินเศษเงินดูไม่จืดจริงๆแถมมีมากขึ้นเรื่อยๆแม้ประเทศจีนยังไม่เปิดแต่เป็นพวกจีนสีเทาที่ปักหลักอยู่ไทยมีมากแถวสุทธิสารห้วยขวางรัชดาพระราม3นะคะแล้วก็บอกว่าในเพจของชุนชูวิทย์เนี่ยบอกว่าขอกระซิบประเภทเทาๆแถวสุทธิสารเนี่ยเขามีมากล้นตัวจี๊ดแปะป้ายจีนประกาศศักดาอยู่ที่หน้าตึกเลยนะคะก็บอกว่าเข้าไปเนี่ยตั้งแต่แยกห้วยขวางมีทั้งคาราโอเกะมีบ่อนจีนตามสูตรเลยแล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์จอดกันเป็นตับนึกว่าหลงเดินอยู่แถวเซินเจิ้นตอนนี้เนี่ยสุทธิสารเขาฮอตสุดๆเพราะจีนแยะมีครบวงจรอบายมุขจีนทุนหนาจ่ายทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณชูวิทย์เลยบอกว่าท่านผบ.ตร.คนใหม่ช่วยดูแลหน่อยเถอะหากอยากจะโชว์ผลงานช่วยรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำทุนไทยไหนจะสู้ทุนจีนได้ค่าเงินบาทก็อ่อนปวกเปียกลูกน้องท่านก็หลงไหลเพลิดเพลินกับอาตีอาหมวยอยู่ส่วนไอเฮียใจถึงไปไม่อั้นแบบนี้ตำรวจไทยหลงตายเลยแต่หัดเกรงใจเจ้าถิ่นคนไทยกันบ้างแบ่งๆกันกินนะคะก็บอกว่าขอบคุณบอกฟังว่าสำหรับคาราโอเกะดังกล่าวเนี่ยเคยถูกดัดแปลงเป็นบ่อนพนันทราบกันในแวดวงว่ามีอาห่าวหรืออาเฮาหรือตู้ห่าวนะคะหลานเขยอดีตนายตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจเอกเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลัง
หนีชี้เป้ากันขนาดนี้นะคะในช่วงที่เฟื่องฟูสุดขีดเนี่ยสามารถนำนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วก็สามารถลงจากเครื่องโดยใช้บริการพิเศษตรวจหนังสือเดินทางโดยที่ว่าไม่ต้องผ่านช่องตรวจปกติจากนั้นก็มีรถหรูนะมารับจากสนามบินไปส่งถึงบ่อนเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็มีนายอดีตตำรวจใหญ่นะคะเป็นยันที่ปัดเป่าเจ้าหน้าที่ความอาหังการของอาเฮาก็เป็นที่เลื่องลือเขาถือดีว่ามีสัมพันธ์ที่ดีกับร้อยเอกชื่อดังในแวดวงการเมืองพระยี่ห้อที่แทบไม่ต้องให้สาธยายเพิ่มว่าบิ๊กเบิ้มแค่ไหนในยุทธจักรวงการสีเทาขนาดเฮียชูยกให้เป็นเจ้าพ่อเมืองหลวงนักการเมืองใหญ่ให้ความคุ้มครองหาเงินนะคะส่งกลุ่มใช้ในการเลือกตั้งนะคะเห็นไหมคะเรื่องนี้มันก็ไม่ธรรมดาอาเฮาเนี่ยบอกว่านะคะบอกว่าอาเฮาเนี่ยใช้คอนเน็กชันกับรู้เช่นเห็นชาติจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้เงินง้างได้ทุกอย่างจ้างผีโม่แป้งได้ตลอดเวลาต่อมาเมื่อบ่อนพนันแห่งนี้เนี่ยได้ปิดไปแต่ก็ยังคงใช้อิทธิพลเงินเนี่ยเส้นสายแล้วก็มีการเปิดบ่อนให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกทม.ถ้ายังจำกันได้ล่าสุดที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวตำรวจ191บุกจับบ่อนซึ่งเป็นโต๊ะสนุกเก่าแต่ตกแต่งอย่างหรูหราในซอยรัชดา18สุทธิสารเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะฐานบ่อนพนันของทุนจีนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สมุทรปราการในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภาค1เรียกว่าคราวที่แล้วเนี่ยโดนถล่มบ่อนรัชดา18ยังไม่เข็ดอาเฮาออกอาราวาสอีกใช้เงินฟาดหัวเดินสายเย้ยผู้รักษากฎหมายทั้งกรุงเทพและปริมณฑลกล้าท้ากฎหมายไทยเปิดบ่อนใหญ่อยู่สมุทรปราการเดินอยู่รอบๆนครบาลนะคะข่าวบนคนคนบนข่าวบอกว่าฟังว่าชูวิทย์มีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการในทุนจีนสีเทาและคนรับเงินนะคะคนรับผลประโยชน์ที่ตำรวจต้องรู้ไว้เพื่อปราบปรามโดยจะนำข้อมูลดังกล่าวให้กับทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.แล้วก็พร้อมกับจะโทรศัพท์ถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขอให้ช่วยปราบปรามกลุ่มนายทุนจีนธุรกิจสีเทารองผบ.ตร.ตอบรับนะคะยินดีนำข้อมูลของเฮียชูเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจะดำเนินการปราบปรามต่อไปงานนี้จึงเป็นเรื่องที่บอกว่าท้าทายน.1และปทุมวันว่าเจอจุกๆแบบนี้เนี่ยจะถอนรากถอนโคนทุนสีเทารายนี้ไปได้แค่ไหนถ้าปล่อยไปนะคะถึงว่ารอนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเนี่ยคือเครือข่ายอาเฮานะคะเรื่องของการสนับสนุนลับๆของขาใหญ่ที่มีบารมีการเมืองที่ได้บอกว่ามาห่มคลุมอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะคิดว่าจะติดปีกลอยลมบนขยายกิจการกันเพียงใดยังไงก็ต้องฝากพลตำรวจโททิติแสงสว่างอันนี้คือผบ.ชน.ไปจนถึงบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.จัดหนักจัดเต็มกลุ่มสีเทาเหล่านี้ถ้าทำได้ก็จะเรียกศรัทธาจากสังคมได้จมเลยท่านข่าวเป็นคนเป็นข่าวบอกแบบนี้เพิ่มเติมให้ชัดเจนกันอีกกรณีที่คุณชูวิทย์เนี่ยนะคะได้ออกมาแฉทุนจีนที่เปิดผับมั่วยานักการเมืองมาคุ้มหัวอย่างที่เล่าให้ฟังกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะอดีตเจ้าพ่อผู้ประกอบการสถานบันเทิงและอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อรักประเทศไทยเนี่ยคุณชูวิทย์เคยออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีนายทุนจีนที่เดินสายสีเทาเนี่ยจำนวนมากลงทุนเปิดสถานบริการแล้วเกินเวลาแล้วก็ยังมีปาร์ตี้ยาเสพติดด้วยเปิดบ่อนการพนันกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานครและแน่นอนเมื่อสักครู่บอกว่าอยู่ในกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะแล้วขยับไปสมุทรปราการคุณชูวิทย์เปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าโน่นเลยค่ะขยับไปถึงที่พัทยาที่ชลบุรีด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังแฉว่าสถานบันเทิงเนี่ยนะคะรับลูกค้าที่เป็นคนจีนเท่านั้นแล้วก็รับฝากยาเสพติดก็อย่างที่ว่าเหมือนกับฝากเหล้าไว้เลยใช้ยาไม่หมดฝากเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาใช้ใหม่ไม่ต้องเสี่ยงเจอด่านตำรวจด้วยเพราะว่าฝากเอาไว้กับที่ร้านนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละน้ำเอ่ยสุราเอ่ยบุหรี่เอ่ยทุกอย่างเอาเข้าจากจีนเลยไม่ต้องจ่ายซื้อของคนไทยเลยแล้วก็จ้างคนจีนเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างที่ว่านั่นแหละที่คุณชูวิทย์บอกว่านี่คือผับศูนย์เหรียญไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นนะคะขบวนการเหล่านี้มีเจ้าพ่อเมืองหลวงเป็นนักการเมืองใหญ่ที่คอยคุ้มหัวอยู่ดังนั้นคุณทั้งนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ทางรองผบ.ตร.และผบ.ตร.นั้นจะนำไปต
รวจสอบและดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เสนอแนะให้ตั้งศูนย์ปราบปรามในทุนจีนธุรกิจสีเทาอย่างจริงจังตรวจสอบกลุ่มในทุนจีนที่เป็นตัวหลักตรวจสอบเส้นทางการเงินและประสานกับประเทศจีนเพื่อขอประวัตินายทุนและชาวจีนที่เกี่ยวข้องถ้าปล่อยไปแบบนี้จะเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาสังคมแล้วก็ก่อปัญหาอาชญากรรมแก่ประเทศชาติด้วยพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ผ่านทางเพจชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่บอกว่ามีคนตามกันเป็นล้านเนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องราวของคลิปลับคุณชูวิทย์บอกมีสายสืบสายลับชาวจีนส่งมาให้ทั้งเรื่องบ่อนบวกกับผับอัพยาจีนเนี่ยคุณชูวิทย์บอกหากว่าไม่ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมจีนอย่างที่ผมแนะนำไปเนี่ยนะคะจะต้องปวดหัวจะปวดหัวปวดเศียรเวียนกล้าวกับแก๊งกุมารมังกรจีนโดยบอกว่าเมืองไทยคือเป้าหมายหลักเพราะความอ่อนแอของระบบราชการคอร์รัปชันต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมจีนที่แฝงตัวเข้ามาทุกรูปแบบคุณชูวิทย์โพสต์ในโพสต์นี้มีคลิปมานะคะบอกว่าให้ไปดูนะสังเกตดูที่พื้นพรมผนังเพดานแท้จริงแล้วก็คือสถานที่เดียวกันกับผับอัพยาในพื้นที่สน.ยานนาวานั่นแหละที่ตำรวจเพิ่งไปบุกรวบพร้อมกับยาเสพติดเมื่อคืนวานแล้วก็ทำเปรียบเทียบภาพมาให้ดูใส่ในคอมเมนต์ให้เราดูด้วยนะคะใครที่ตามดูอยู่สภาพก็คือเป็นบ่อนสมบูรณ์แบบคนเล่นเขาพูดภาษาจีนพนักงานก็เป็นคนจีนแต่ว่าโต๊ะกับอุปกรณ์ถูกขนออกไปเพียงแค่1วันก่อนที่ตำรวจบุกจับเพราะว่ามีพรายกระซิบไม่งั้นงานนี้ป่นปี้มากกว่าเดิมเพราะว่าครบวงจรทั้งบ่อนทั้งผับทั้งยาสถานที่แบบนี้เนี่ยเป็นแหล่งอาชญากรรมซ่องสุมของคนจีนโดยเฉพาะทั้งเสพทั้งค้ายาเสพติดแยกออกจากคนไทยเพื่อให้แน่ใจว่าปิดปากได้ 100% คลิปที่ว่าเนี่ยคุณชูวิทย์บอกสายลับจีนส่งมาให้ไม่นานเพราะว่าเครือข่ายเยาวราชของผมยังมีสภาพหรูหราอุปกรณ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ครบครันอย่างกับบ่อนมาเก๊าแต่ที่แท้อยู่ใจกลางกรุงเทพเมืองพุทธของเรานี่เองคุณชูวิทย์ยังบอกอีกคลิปเด็ดน่ะยังมีอีกมากคลิปเด็ดยังมีอีกมากทั้งดูดทั้งดมในผับที่อ้างว่าไม่มีหลักฐานเดี๋ยวจัดให้เรื่องเปิดดึกเปิดเรื่องเล็กนะการเปิดดึกเนี่ยมันเรื่องเล็กแต่เล่นขายยาในเมนู ทำอย่างกับในหนังนะคะนาคอสนะคะมันมากไปคุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจไทยเนี่ยอย่าไปหลงเงินหยวนมากนักข้อมูลผมมีแต่อยู่ที่คำถามเดิมคือว่าจะเอาจริงหรือว่าตีกินนะคะเป็นคำถามที่ผมถามซ้ำๆมาเป็น10ปีแล้วกับตำรวจทุกยุคยิ่งครั้งนี้ลูกค้าเป็นคนจีน 100% ทุนหนาจ่ายไม่อั้นคนจีนเปิดคนจีนจ่ายคนจีนเล่นกฎหมายไทยใช้ไม่ได้กับคนจีนหรือครับแล้วสุดท้ายคุณชูวิทย์ก็ตั้งคำถามนี่แหละว่ากฎหมายไทยเนี่ยใช้ไม่ได้กับคนจีนหรือครับมันช่างน่าอายสิทธิ์แท้ๆนี่ก็คือโพสต์ล่าสุดที่คนเข้าไปกดแสดงความรู้สึกกันเกือบพันแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันถือเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรื่องของการผิดกฎหมายแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เป็นผลกระทบในหลายมิติด้วยกันค่ะ